ลุกชุบแบบิกของเรานะครับมาเรามาลุ้นกันว่าน่าจะเละไหมนะครับอุ๊ยไม่หลุดแต่น้องแหงนอุ๊ยสวัสดีครับทุกคนเคเองนะครับผมกับไมค์ครั้งแรกของเคนะครับใครยังไม่กด Subscribe นะครับช่วยกดข้างล่างนี้ก่อนนะครับตอนนี้เราครบ1ล้าน Subscriber กันแล้วนะครับวันนี้นะครับผมเคกำลังจะพาทุกคนไปนะครับทำขนมไทยนะครับเผื่อว่าเราจะเปลี่ยนอาชีพจากเป็นยูทูบเบอร์1ล้านซับนะครับมาเป็นคนขายขนมไทยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยตามมาเด็กๆวันนี้เราจะขับคันนี้ไปนะครับเป็น City Turbo นะครับบอกได้เลยว่าอันนี้เป็นรุ่น RS นะครับที่เขาทำขึ้นมาใหม่ให้ทรงสปอร์ตแล้วก็ดูเท่นะครับไปเดี๋ยวค่อยมาเล่าให้ฟังอีกทีดีกว่าขึ้นรถเลยดีกว่าช้าละ RS นี่คืออยู่ลาดพร้าวป่ะค่อยๆเข้าใจมุกพี่บอยนะไปเดี๋ยวพาทุกคนไปทำขนมไทยเองนะจ๊ะแต่เจอกันครับตอนนี้กำลังจะถึงแล้วนะครับซึ่งที่ที่เราไปนะครับเป็นโรงเรียนสอนทำขนมไทยโดยเฉพาะเลยนะครับผมอยู่ที่ Venice Shopping Plaza นะครับผมถึงเป็นที่เรียบร้อยอย่างปลอดภัยแล้วนะครับไปเราลงไปทำขนมกันเลยดีกว่าทุกคนมาเปิดประตูให้คุณหญิงก่อนคุณหญิงเชิญครับสวยมากรู้สึกสวยมากหมายถึงรถเราเด็ชื่อร้านว่าบุษบาบันขนมไทยนะครับสวัสดีครับอันนี้พี่ปาใช่ไหมครับใช่ค่ะวันนี้นะครับเราจะมาเรียนทําขนมกับพี่ปานะครับผมซึ่งปกติที่นี่นี่สอนทุกอย่างที่เป็นขนมไทยเลยใช่มั้ยครับเราจะสอนหลักๆตอนนี้อยู่ประมาณสัก40กว่าเมนูค่ะโอ้โห40กว่าเมนูขนมไทยอะไรที่กินไม่ได้รู้มั้ยครับขนมอะไรเอ่ยขนมเปียกปูนครับทำไมคะเพราะมันเปียกปูนไงโอเคครับวันนี้นะครับเมนูที่เราจะทำเป็นอะไรครับวันนี้จะสอนทำลูกชุบผลไม้ลูกชุบใช่ไหมครับถ้าสมมติว่าให้คะแนนความยากของขนมลูกชุบเนี่ยครับ1ถึง10ประมาณเลเวลไหนดีครับให้เลเวล10 10เลยเหรอครับเดี๋ยวมาดูกันว่าลูกชุบของอาจารย์ปลานะครับกับของเราจะต่างกันขนาดไหนต้องรอดูนะครับผมพี่ปลาบอกว่าอันนี้จะฝึกสมาธิด้วยใช่ไหมครับผมไม่ค่อยมีด้วยเรามีสูตรของทางพี่เขาแล้วนะครับอยากรู้ดิต้องมาเรียนเองใช่ไหมตัวลูกชุบอะค่ะส่วนประกอบหลักก็จะมีถั่วเขียวล้อเปลือกนะคะตัวนี้เราจะต้องเอาถั่วค่ะที่ได้เอาไปล้างให้สะอาดให้สีเขาซีดเลยที่นี่เขาสอนแบบใกล้ชิดเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะเราเรียนให้คือเรียนที่นี่ทำได้จริงคุณครูครับ I think I love youตอนนี้กำลังตัดใบไม้เพื่อที่จะใส่ในลูกชุบนะครับโอ้โหดูเทียบกันดูของอาจารย์นะครับเป๊ะเปิดลูกเชอรี่ตรงไหนมาเดี๋ยวเรามาปรุงแต่งก้านสไตล์เราดีกว่าใครดูอยู่สามารถเอาไปทำตามกันได้นะครับใส่หมดเลยไหมครับใส่เลยใส่หมดเลยเคยมีนักเรียนอะไรแบบนี้ไหมครับไม่มีค่ะไม่มียังกินไม่ได้ยังเฮ้ยกินเป็นลูกชุบแล้วอ่ะหอมไหมเออกะจะไปประกวดมาสเตอร์เชฟหน่อยดิท่านว่าลูกชุบผัดพริกเผาตอนนี้นะครับผมเรากวนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่ได้มาแล้วตอนที่เขาให้ทำคือหยิบมาปุ๊บตวงให้ได้ช้อนหนึ่งพอดีนี่เสร็จแล้วเป็นไงเนี่ยเขาทำไป10อันแล้วนะครับอันแรกเรายังไม่ออกมาเลยอันนี้คือครูทำเสร็จเมื่อกี้แล้วเราทำได้ลูกเดียวทุกคนครับระหว่างเราวุ่นเดือดนะครับเดี๋ยวเราออกไปดูรถข้างนอกกันดีกว่ามาทุกคนมาดูรถดีกว่าที่บอกว่าจะอวดให้ดูนะครับกับเน่ The City Turbo ตัวใหม่นะครับให้กำลังแรงที่สุดในคลาสเลยนะครับผมมากถึงแบบ122แรงม้าเลยนะครับบอกได้เลยว่าคุ้มค่ามากๆนะครับผมถ้าพูดถึงสมรรถนะนะครับเหนือกว่าเครื่องยนต์ 1.5 นะครับแต่ประหยัดน้ำมันมากกว่าเครื่องยนต์ 1.2 นะครับรุ่นนี้นะครับเขาตอบโจทย์เลยนะครับเขาให้ฟีเจอร์ที่แบบตรงกับความต้องการของเราเลยนะครับซึ่งสิ่งที่สำคัญที่สุดของรถยนต์นะครับคือสมรรถนะในการขับขี่นะครับเพราะว่าเครื่องยนต์นะครับก็เปรียบเสมือนหัวใจนะครับไม่ใช่ว่าเราคิดจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนกันได้นะครับและสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับที่ขาดไม่ได้เลยนะครับคือเรื่องความปลอดภัยครับส่วนเรื่องฟีเจอร์นะครับมันจะเพิ่มตอนไหนก็ได้นะครับแต่วัสดุที่เขาให้มาเนี่ยบอกได้เลยว่าแบบทรงสปอร์ตมากๆทรงหรูหรามากๆเดี๋ยวมาดูกันเลยดีกว่าอันนี้เขาจะแบบมาเรียบร้อยแล้วแต่งให้เรียบร้อยเคไม่ได้แต่งอะไรเพิ่มเลยนะครับนี่ดูนะครับเขาจะเป็นชุดแต่งสปอร์ตรอบคันเลยนะครับมาดูข้างในดีกว่าที่ชอบอีกอย่างที่เคชอบที่สุดนะครับนี่
ดูนะครับเดี๋ยวสตาร์ทให้ดูพี่เคชอบมากๆเลยนะครับเขามีเกียร์อัตโนมัตินะครับถึง7เกียร์นะครับเยอะมากๆนะครับแล้วก็นี่จอนะครับใหญ่ยิ่งกว่าโทรศัพท์อ่ะอันนี้8นิ้วเลยนะครับถือว่าเยอะมากๆแถมรองรับการเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนด้วยนะครับและอีกอย่างนึงที่เคชอบที่สุดเลยนะครับคือเล็กรูมกว้างมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นข้างหน้าหรือข้างหลังนะครับดูข้างหลังดินั่งสบายเลยไปเรากลับเข้าไปทำขนมกันเลยดีกว่าโอเคปั้นเลยปั้นนั่นน่ะขอให้ปั้นส้มปั้นกุ้งปั้นนั่นน่ะปั้นนั่นน่ะไม้จิ้มฟันจะดีไหมครับดีๆนะครับ1 2ยิ่งปัญหาเอ้ยงงสิไม่ยอมภาษาอังกฤษเลยไม่ยอมนี่จะทำแบบิกจากประสบการณ์การปั้นดินน้ำมันมาตลอด23ปีของเคนะครับผมใช้เล็บเนี่ยเห็นไหมหุยจับอยู่จับอยู่อุ้ยต้องปั้นใหม่หมดเลยอ่ะทุกคนปั้นเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผลไม้นะครับซึ่งจะมีหลากหลายมากไม่ว่าจะเป็นส้มมะม่วงฟักทองเคอันนึงมะยมอะไรอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวรอดู final product นะครับแต่วันนี้นะครับระดับ KY นะครับไม่ทำลูกชุบธรรมดาแน่นอนครับเราจะยกระดับขนมไทยของเรานะครับเป็นแบบเรียกได้ว่า high end premium high beast มากๆนะครับลูกชุบแบบิกของเรานะครับเรียกได้ว่าอันเนี้ยอาจจะชิ้นละ 2-5 บาทอันเนี้ย500มาเดี๋ยวเราลงสีกันเลยดีกว่าแล้วมาดูกันว่าfinal product ของเราจะออกมาเป็นยังไงนะครับแขนขาดแขนหลุดปุ๊บแขนขาดไปเลยกันนี้ไม่เป็นไรเป็นแขนด้วยแล้วกัน มาเรามาลุ้นกันว่าน่าจะเละไหมนะครับเสียไม่เสียขึ้นอุ๊ยไม่หลุดแต่น้องแงนอุ๊ย ไม่เป็นไรละจังหวะนี้อันนี้นะครับจุ้มวุ้นนะครับให้เป็นลูกชุบแต่แบบิกของเราต้องเทียชินนะครับมาเดี๋ยวเรามาจัดการแบบิกของเราดีกว่านี่เป็นส่วนขาก่อนใกล้เสร็จแล้วนะครับคนแบบิกของเคตื่นเต้นอยู่อย่างเดียวตอนประกอบร่างนี่แหละนี่แบบิกของเคนะครับกำลังจุ่มครั้งสุดท้ายอุ้ยร้อนถือว่าเป็นแบบิกไหมรอมันแห้งแป๊บหนึ่งนะครับแบบิกของเราทุกคนทำเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับลูกชุบของเรานะครับผมสวยปะล่ะลากินก็แค่ดึงอันนี้ออกมาก่อนเฮ้ยมันเปรี้ยวเหมือนส้มเลยอ่ะรอเล่นอร่อยบอกได้เลยว่าคะแนนลูกเมื่อกี้ขายลูกละพันได้เลยมาทุกคนมาถึง final product นะครับยกระดับอาหารไทยนะครับให้เป็นอินเตอร์ทันทีนะครับผมขนมไทยนะครับกับลูกชุบแบบิกของเคนะครับนี่วางดีกว่าเดี๋ยวหล่นอ่ะอันนี้นะครับจะเป็นลูกชุบแบบิกตัวแรกในไทยนะครับเชื่อได้เลยใช่ไหมน่าจะตัวแรกและตัวเดียวนะครับคงไม่มีอีกแล้วนะครับก็จะเป็นแบบิกที่กินแอปเปิ้ลหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันแต่นี่นะครับเป็นอันที่เคตั้งใจทำนะครับเกือบ2ชั่วโมงตัวนี้กว่าจะปั้นได้นะครับไม่กล้ากินเลยเป็นไงกันบ้างครับทุกคนนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วเวลาแพ็คออกมาถามหน่อยครับทุกคนเนี่ยถ้าเคทำแบบนี้จะซื้อกันในราคาเท่าไหร่ครับที่มีแบบิกอยู่ตรงกลางถือว่าผ่านไม่ผ่านครับครูปาวันนี้ผ่านค่ะสวยมากเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณครูปามากนะครับผมสำหรับใครนะครับที่อยากมาเรียนทำขนมไทยนะครับสามารถแวะกันมาได้นะครับผมที่บุษบาบันขนมไทยใช่ครับผมก็ลองหารายละเอียดแล้วก็ติดต่อเข้ามาทำกันได้นะครับหยุดทุกวันพุธนะครับแต่เราก็มาทำวันพุธนะครับไม่เป็นไรครับขอบคุณอีกครั้งนะครับไปเราออกไปข้างนอกกันดีกว่าทุกคนเป็นไงกันบ้างกับการทำขนมไทยครั้งแรกของเคนะครับบอกเลยว่าแบบมันรีอิมเมจินมากๆนะครับเราไม่มีทางคิดเลยว่าเราอ่ะจะมาทำขนมไทยกินนึกว่าปกติเราไปกินขนมไทยนะครับรู้สึกธรรมดานะครับแต่วันนี้รู้สึกว่ามันกินแล้วมันอร่อยกว่าปกตินะครับน่าจะเป็นเพราะเราทำเองนะครับผมวันนี้นะครับเคได้เปิดประสบการณ์ใหม่ถึง2อย่างด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นการทำขนมไทยครั้งแรกนะครับหรือการขับนี่นะครับ City Turbo ตัวใหม่นะครับบอกได้เลยว่าราคาขนาดเนี้ยที่จับต้องได้นะครับแต่สมรรถนะที่แบบเกินคาดนะครับผมเคได้ขับวันนี้โอ้โหรู้สึกแฮปปี้มากๆนะครับผมใครนะครับที่อยากให้เคมาทำอะไรสนุกๆหรือว่าสิ่งแปลกๆที่ไม่เคยทำในชีวิตแล้วมาลองใหม่ๆนะครับก็ลองคอมเมนต์บอกกันข้างล่างได้นะครับผมก็ขอบคุณมากนะครับที่ดูคลิปวิดีโอนี้จนจบนะครับเราไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับไปก่อนนะครับ